Ghostwire Tokyo เป็นเกมที่พัฒนาโดย Tango Gameworks คุณผู้ชมบางท่านอาจจะไม่คุ้นหูบริษัทพัฒนาเกมค่ายนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเอ่ยถึงเกม The Evil Within ก็น่าจะเป็นที่รู้จักขึ้นมาบ้างแน่นอนเพราะทางค่ายเป็นผู้สร้างเกมดังกล่าวทั้ง2ภาคภายใต้ผู้ก่อตั้งและเป็นหัวเรือใหญ่ของบริษัทอย่างคุณชินจิมิคามิหนึ่งในคนที่ให้กำเนิด Resident Evil นั่นเอง Ghostwire Tokyo เป็นเกมที่3ของ Tango Gameworks ต่อจาก The Evil Within 2ภาคแรกซึ่งถ้าดูจากวิดีโอเกมเพลย์มันก็สามารถพูดได้นะครับว่าเป็นก้าวใหม่ของทางทีมพัฒนาทั้งมุมมองที่เปลี่ยนเป็นบุคคลที่1เซตติ้งของเรื่องที่หยิบเอาพูดผีตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นมาใช้และก็ระบบเกมที่มีความเป็น Open World ซึ่งต่างจากเกมก่อนๆที่ผ่านมาที่พวกเขาจะถนัดทำเกมที่มีเนื้อเรื่องเป็นเส้นตรงมากกว่าความพิเศษอีกอย่างในเชิงของการจัดจำหน่ายก็คือ Tango Gameworks นั้นถูกเข้าซื้อกิจการโดย Cinemax Media ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Bethesda Softworks นะครับกระทั่งกันยายนปี2020 Microsoft ได้เข้าซื้อกิจการของ Bethesda ส่งผลทำให้ Tango Gameworks นั้นตกอยู่ในการครอบครองของ Xbox ด้วยทว่าสัญญาการจัดจำหน่าย Ghostwire Tokyo นั้นยังคงเหมือนเดิมนะครับว่าจะลงให้กับ PC และ PlayStation 5ก่อนเป็นเวลา1ปีจากนั้นตัวเกมจึงจะสามารถจัดจำหน่ายให้กับ Xbox ได้ซึ่งผมก็เดาว่าเกมนี้อาจจะเข้าสู่ระบบ Xbox Game Pass เพื่อให้สมาชิกได้เล่นกันฟรีในปีหน้าครับความน่าติดตามจึงเป็นเกมต่อไปของ Tango Gameworks ที่น่าจะเป็น Exclusive ให้กับ Xbox นั่นเองเอาล่ะเรากลับมาที่ตัวรายละเอียดของเกมกันนะครับเริ่มต้นกันที่เนื้อเรื่องGhostwire Tokyoนั้นตั้งต้นเมื่อหมอกสีขาวแพร่กระจายเข้ามาปกคลุมกรุงโตเกียวอำนาจบางอย่างที่มากับหมอกทำให้ผู้คนในเมืองหายสาบสูญไปอย่างรวดเร็วเสมือนกับว่าพวกเขาถูกดึงวิญญาณให้หายไปและถูกผนึกเอาไว้ในกล่องปริศนากระจัดกระจายไปทั่วเมืองอากิโตะพระเอกของเรื่องคือเด็กหนุ่มที่รอดมาได้ครับและเขาอาจจะเป็นแค่หนึ่งเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ทว่าการตื่นขึ้นไม่ได้มีแค่เขาแค่คนเดียวแต่ว่ากลับมีดวงวิญญาณอีกดวงเข้ามาสถิตในร่างของอากิโตะก็มีชื่อย่อว่า KK ซึ่ง KK ก็คงเป็นอีสเตอร์เอ็กให้กับชื่อเก่าของบริษัท Tango Gameworks ครับเนื่องจากเดิมทีคุณชินจิตั้งชื่อบริษัทนี้ว่า Tango KK นั่นเองKK ยังมาพร้อมกับพลังธาตุที่เอาไว้ต่อกรกับพูดผีและวิญญาณต่างๆทั้งนี้คำบรรยายก็เกริ่นเอาไว้นิดหน่อยนะครับว่าอันที่จริงแล้วตัว KK เองก็มีจุดประสงค์บางอย่างที่ทำให้เขาเลือกช่วยพระเอกซึ่งคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้เราคงต้องไปค้นหากันในตัวเกมเต็มกันอีกทีครับนอกจากนั้นในฝั่งของอากิโตะก็ดูเหมือนว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับหญิงสาวที่นอนป่วยอยู่บนเตียงคนนี้ด้วยเธอมีชื่อว่ามาริซึ่งผมเดาว่ามาริอาจจะเป็นคนรักไม่ก็เป็นน้องสาวของพระเอกที่เป็นปมในอดีตของเขาส่วนชายในหน้ากากคนนี้ก็น่าจะเป็นตัวร้ายของเรื่องครับซึ่งการที่หมอนี่สวมหน้ากากเอาไว้บางทีเขาก็อาจจะเป็นแค่มนุษย์ที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์หมอกมหันตภัยขึ้นมาท้ายสุดเกี่ยวกับประเด็นเนื้อเรื่องก็คือคำพูดที่บอกว่าโลกต้องเผชิญกับการเกิดวิกฤตการณ์ของการ transformation ฉะนั้นปีศาจที่เราได้เจอก็อาจจะเป็นมนุษย์ที่กลายสภาพไปด้วยผลของหมอกดังกล่าวเพราะว่าคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าเมื่อ KK เข้ารวมร่างกับพระเอกมันจะปรากฏเป็นเหมือนออร่าคล้ายๆกับหมอกสีดำรอบดวงตาของเขากลไกดังกล่าวจึงน่าจะเป็นส่วนเชื่อมโยงกับการหายไปของประชากรในกรุงโตเกียวนั่นเองระบบการเล่นภาพรวมของเกมนี้ทางผู้พัฒนาระบุว่า Ghostwire Tokyo นั้นใช้คอนเซปต์ของ Supernatural Action Adventure Thriller Game ฉะนั้นเราเลยไม่แปลกใจที่ตัวเกมไม่ใช่การเอาตัวรอดนะครับแต่ว่าเป็นการบู๊กับวิญญาณร้ายซะมากกว่าการเล่นจึงมีทั้งการผสมผสานสกิลของ KK ที่เรียกว่า Ethereal Weaving มีการทำ Stealth Kill มีช่วงที่ปัดป้องการโจมตีของศัตรูรวมทั้งการใช้อาวุธพิเศษอื่นๆนะครับเช่นธนูและก็ยันเวทมนต์ต่างEthereal Weaving จะเป็นการเปลี่ยนแปลงธาตุต่างๆมาใช้ต่อสู้เช่นธาตุน้ำลมไฟซึ่งพลังธาตุแต่ละสายสามารถอัปเกรดให้แข็งแกร่งขึ้นได้ครับธาตุเหล่านี้ก็จะโยงกับการผสมผสานการโจมตีและจำนวนครั้งที่สามารถใช้งานได้ด้วยให้คุณผู้ชมสังเกตบริเวณด้านขวาล่างของจอธาตุแต่ละชนิดจะแสดงขึ้นมาด้วยไอคอนเฉพาะตัวครับข้างๆก็จะมีตัวเลขกำกับเอาไว้เพื่อบอกว่าตอนนี้เราสามารถใช้ Ethereal Weaving ธาตุนั้นๆได้กี่ครั้งโดยการเพิ่มธาตุพลังนั้นเราสามารถเก็บสะสมได้จากศัตรูที่มักจะดรอปพลังเหล่านี้ให้เก็บอยู่แล้วหรืออีกวิธีที่จะได้พลังมาเยอะกว่าก็คือระบบสกิลที่เรียกว่า Wind-in Mode การโจมตีศัตรูให้ติดสภาวะชะงักจะทำให้เราใช้ Wind-in ได้นะครับเพื่อดูดซับพลังธาตุที่เข้ามาในตัวได้ในคราวเดียวฉะนั้นผมจึงมองว่าความสนุกของเกมนี้ส่วนนึงก็น่าจะมาจากการทำคอมโบและก็การบาลานซ์จำนวนสกิลที่เรามีนั่นเองWire-in mode to boost your powers. ในช่วงครึ่งหลังของวิดีโอนั้นทางผู้พัฒนาอธิบายเกี่ยวกับระบบแผนที่เอาไว้ตามนี้ครับแผนที่ของเกมนี้นั้นเกิดขึ้นจากชิ้นส่วนกว่า 2,200 เซกเมนต์มาประกอบกันในขณะที่จำนวนอ็อบเจกต์ที่เป็นรายละเอียดและองค์ประกอบภายในฉากก็มีถึงหลักแสนหลักล้านชิ้นที่ใส่เข้าไปผู้เล่นจะได้รับโอกาสให้ได้สำรวจไปในจุดต่างๆอย่างอิสระซึ่งเราสามารถใช้เทนงูอะบิลิตี้ที่เป็นเหมือนแกร็บบิ้งฮุกให้ตัวเอกขึ้นไปยังดาดฟ้าตึกได้แล้วก็ยังเป็นตัวช่วยเพิ่มความเร็วในการเดินทางอีกด้วยครับ
อากิโตะจะมีสกิลสเปกทรัลวิชั่นที่เอาไว้ระบุพิกัดทั้งศัตรูที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็อ็อบเจกต์ที่สามารถอินเตอร์แอคได้ครับพื้นที่ในโตเกียวจะประกอบด้วยอาณาเขตที่มีหมอกปกคลุมหนาแน่นบริเวณดังกล่าวนั้นเต็มไปด้วยมอนสเตอร์ที่โหดกว่าปกติผู้เล่นจะต้องตามหาประตูโทริอิเพื่อปัดเป่าหมอกเหล่านี้ออกไปจากการทำพิธีที่นั่นครับซึ่งประตูชนิดนี้จะกระจายอยู่ทั่วแมปและมันน่าจะเป็นส่วนสำคัญในระบบการเปิดแผนที่ของเกมครับอูเทเนียสเปซเป็นพื้นที่พิเศษที่เกิดจากความแปรปรวนทั้งมิติและเวลาเราจะต้องปลดปล่อยและคืนสถานที่เหล่านี้ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติทว่าด้านในนั้นย่อมมีอันตรายที่ซ่อนอยู่แน่ๆและน่าจะเชื่อมโยงกับระบบไซส์สตอรี่ของเกมอีกด้วยข้อมูลโดยสรุปที่ทางผู้พัฒนาปล่อยออกมาก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งความเห็นของผมว่าเกมนี้น่าสนใจด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับตั้งแต่การเป็นผลงานของทีมสร้างที่มีประวัติการทำเกมที่มีคุณภาพดีการมีคุณชินจิมิคามิเป็นหนึ่งในเบื้องหลังการต่อสู้กับวิญญาณในรูปแบบของ First Person ที่ถือว่ามีเกมที่ทำแนวนี้ออกมาไม่ได้เยอะมากธีมผีญี่ปุ่นการคิดถึงโตเกียวของผมหรือด้วยระบบการเล่นที่ทำให้เราเหมือนเป็นมือปราบวิญญาณที่ใช้ฝ่ามือรังสรรค์เวทต่างๆออกมาโกสวายโตเกียวมีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่25มีนาคมนี้นะครับถ้าว่าตัวเกมไม่ได้รองรับภาษาไทยนะก็คงจะต้องรองอัปเดตหรือว่ารอทีมงานชาวไทยที่ช่วยทำม็อดภาษาไทยออกมาในภายหลังเอาละครับก่อนจากกันไป The Move ก็ขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนเอาไว้ด้วยนะครับทั้ง Advice ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ IT ทั้ง PC โน้ตบุ๊กเกมมิ่งเกียร์พรินเตอร์หูฟังคีย์บอร์ดแล้วก็อื่นๆอีกเยอะแยะเลยครับโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์คุณผู้ชมที่เข้าไปสั่งซื้อของจาก advice.co.th ก็สามารถใช้โค้ด TMF41 เพื่อเป็นส่วนลดได้นะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับและ Optus แว่นกองแสงสีฟ้าสำหรับคุณผู้ชมที่จำเป็นจะต้องทำงานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นสายเล่นเกมที่ใช้มอนิเตอร์บ่อยๆตัวแว่นมีเลนส์ที่ช่วยลดแสงสีฟ้าทำให้สามารถดูหน้าจอได้นานขึ้นลดอาการสายตาเมื่อยล้าได้กรอบแว่นยังมีน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานตกได้ไม่หักทับได้ไม่งอคุณผู้ชมที่อยากได้ก็สามารถติดต่อไปที่แฟนเพจของ Optus ได้เลยนะครับใช้โค้ด The Move มีส่วนลด100บาทด้วยนะเอาละครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับSalvation. Mari! Mari! The time is nigh. The world rests on the precipice of transformation. A new age will dawn.Thank you.
attack it.